ต้มถั่วดำอีกแล้วแต่ทำสาคูถั่วดำกินหิวอันนี้คือเปื่อยแล้วใส่น้ำตาลแล้วนะอันนี้คือสาคูที่เรากวนไว้นะใส่น้ำตาลด้วยจะได้หวานหวานเข้มข้นมากนี่ถั่วดำต้มเลยถั่วดำเชื่อมนะแล้วเราก็มีกะทิกับเกลือเล็กน้อยมากินขนมกับปาลิดาเด้อค่ะสาคูถั่วดำรอบสองติดต่อกันดูอากาศแบงคอกไทยแลนด์เราก็ทำขนมกินไปนะมากินกินพี่น้องหิวอีกเพิ่งกินไปเมื่อวันก่อนนี่เองหิวอีกโอ้ยลมแรงนะลมแรงมากพูดถึงการต้มถั่วนิดนึงเนาะล้างต้มเลยก็ได้แต่ว่าต้มในน้ำเดือดสักครู่แล้วก็ยกลงมาเรียกว่ามาทำให้มันนายให้มันตึงอ่ะพี่น้องถ้าไม่ถั่วมันบวมๆแล้วไปต้มใหม่นะเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงโอ้ยนานไปป่ะแล้วมาต้มใหม่มันจะทันกินวัดหนึ่งอันนี้ปลาที่ได้จะคั่วนะคั่วกับว่ามันสุกแหละมันแตกก็แป๊ะๆแล้วก็เอามาต้มต้มในน้ำเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ยกลงปิดแก๊สแล้วยกปิดฝาทิ้งไว้ให้มันดูดซับน้ำเราจะไม่ต้มต่อเนื่องกันจนมันเปื่อยเองนะเปลืองแก๊สปิดฝาทิ้งไว้ให้มันพองตัวประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งหิวขนมอ่ะนะรอนานไม่ได้ก็มาต้มต่อให้มันเปื่อยพอมันเปื่อยจริงๆใส่เกลือนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลให้หวานเลยนะเข้มข้นเลยนะเพราะว่าเราจะเติมส่วนที่เป็นกะทิผสมเกลือเล็กน้อยลงไปมันก็จะได้พอดีเนาะอ
แต่สาคูก็แช่น้ำแป๊บนึงแช่น้ำทำแบบแป๊บนึงตั้งน้ำให้เดือดกะว่าจะพอดีกับปริมาณสาคูเอาลงไปต้มคนๆถ้ารู้สึกว่าน้ำมันไม่พอก็เติมน้ำทั้งหน่อยได้แล้วก็ใส่น้ำตาลพอสมควรเพื่อไม่ให้สาคูมันจืดเกินไปก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video Have a nice day Bye bye